สำหรับวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นคลิปอันบ็อกซ์สั้นๆครับกับของใช้ในบ้านผมเองครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับที่บ้านเรากินน้ำขวดอยู่นะครับแล้วก็เป็นขวดใหญ่ที่เขาส่งกันตามหมู่บ้านทั่วไปแบบนี้นะปรากฏว่าการเทน้ำค่อนข้างยากครับตอนนี้ก็เลยสั่งตัวเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับสำหรับขวดน้ำดื่มในบ้านครับมาแกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมสั่งจาก Lazada มานะแล้วก็ส่งมาจากประเทศจีนอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนึงนะครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงข้างในนะครับจะมีสายยางนะครับมา1เส้นครับแล้วก็ตัวหัวของเครื่องปั๊มน้ำนะครับคู่มือภาษาจีนนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ใช้งานยากอะไรนะครับการใช้งานครับตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จแบบ USB นะครับซึ่งสามารถสำรองแบตไว้ได้ครับแล้วก็ยังไม่ได้ลองนะว่าได้นานแค่ไหนครับเมื่อได้มาครับเราก็ทำการติดตั้งครับใส่หัวแล้วก็ใส่ท่อเข้าไปด้านล่างครับแค่นี้ครับเราก็ไม่ต้องเทแล้วนะแล้วก็ด้านบนครับจะมีปุ่มนะครับสำหรับกดก็คือถ้าเรากดปุ๊บเขาก็จะปั๊มน้ำขึ้นมาอุ้ยอุ้ยเวลาชาร์จนะก็จะเป็นไฟขึ้นเป็นสีแดงนะจนไฟเต็มไฟสีแดงก็จะกระพริบนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูเสียบชาร์จ USB นั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับก็สามารถสั่งเองได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ